สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอกปร.กับงานของในหลวงรู้บ้างไหมว่าคนไทยเป็นคนโชคดีหนักหนาที่เกิดมาใต้บารมีพระองค์สำนักงานกปร.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทครั้งที่2ทับ2559ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาวางแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงานรวมทั้งพิจารณาการกรองโครงการให้มีความชัดเจนอีกด้วยสำนักงานปลัดสำนักงานมนตรีก็มอบหมายให้สำนักงานกปร.เนี่ยเป็นเจ้าภาพในยุทธศาสตร์ที่1เพราะงั้นก็เป็นผู้ประสานงานนะครับในการที่จะระดมความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผู้มีความรู้องค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาดำเนินการร่วมกันเราก็พยายามเอาส่วนดีบทเรียนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมาใช้ในการดำเนินการนะครับก็จะมีทั้งของเก่าของใหม่ผสมผสานปนเปกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เอาความสำเร็จของหน่วยงานต่างๆที่เคยดำเนินการแล้วเนี่ยมาเป็นแนวทางในการดำเนินการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนด้วยความมุ่งมั่นมีเหตุผลอดทนอดกลั้นมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมประจำใจทำให้พ่อของเราสุขใจร่วมกัน